สวัสดีค่ะลุงจากเพจเลยเป็นทายใบลุงออนนะคะวันนี้นะคะลุงจะมาแนะนำวิธีการพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปผลไม้นะคะแบบนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะนี่แบบใส่ควันแบบนี้นะคะสดมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แล้วก็ขั้นตอนการทำกันเลยนะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะก็จะมีริบบิ้นนะคะเบอร์2เป็นริบบิ้นลายจุดแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านนอกส่วนด้านในเป็นแบบนี้อันนี้ที่ลุงใช้วันนี้เป็นริบบิ้นของตามงกุฎนะคะเบอร์2หรือว่า12มิลตัดปลายแหลมทั้งสองข้างนะคะอันนี้ลุงพับครึ่งนะคะตัดปลายแหลมทั้งสองข้างความยาวอยู่ที่เส้นละ24นิ้วนะคะโอเคแล้วก็มีริบบิ้นสีเขียวอันนี้ของ TW อันนี้ที่เราจำไว้ทำใบนะคะแล้วก็จะมีริบบิ้นสีเขียวที่เอาไว้มัดจุกอันนี้ก็ตัดความยาวประมาณ 5-6 นิ้วนะคะอันนี้ลุงตัดมา6นิ้วเนาะให้มันมัดง่ายนิดนึงก็จะได้ความยาวประมาณนี้นะคะเงิน1บาทค่ะกรรไกรปลายโค้งกรรไกรธรรมดาเทปใสเทปใสนะคะแล้วก็กาว2หน้าแบบบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการมัดดินตัวนี้ก่อนนะคะวิธีมัดก็มัดแบบนี้จับรวบเข้าหากันเนาะแล้วก็ผูกเป็นปมค่ะก็จะได้ประมาณนี้อุ้ยประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วริบบิ้นสีเขียวสำหรับทำใบสตรอเบอรี่อันนี้เราก็จะใช้ทั้งหมด3เส้นนะคะเราจะตัดความยาวอยู่ที่ประมาณ 2.5 นิ้วนะคะนี่นะตัดเลยใช้3เส้นนะคะพอได้3เส้นแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆรวบเข้าด้วยกันนะคะเสร็จแล้วพับครึ่งพับครึ่งเลยนะคะทีนี้ก็ใช้กรรไกรปลายโค้งนะคะก็จะง่ายต่อการตัดนิดนึงตัดปลายให้แหลมนะคะประมาณนี้พลิกกลับมาอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะว่าจะตัดแบบทรงรีมากหรือว่าอ้วนๆหน่อยนิดนึงนี่ลุงจะตัดอ้วนๆนิดนึงนะคะแต่แล้วก็ทำให้มันเป็นแฉกก็ตัดข้างละ3อันจะได้ประมาณนี้นะคะโอเคจะเราเก็บเศษออกนิดนึงนี่นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้3ใบ
ทีนี้ก็ให้เราใช้กาว2หน้าแบบบางนะคะแปะเข้าด้วยกันก็วิธีการก็คือตัดมานิดนึงนะคะ2อันเอาฝั่งที่เป็นด้านเงานะคะขึ้นด้านบนมันจะมี2ฝั่งแบบนี้ก็แปะตัวนี้เข้าไปทีนี้ก็ติดให้เป็นลักษณะแบบหกแฉกนะคะก็คือติดเฉียงนี่เห็นไหมคะเป็นกากบาทก่อนก็แปะอีกอันหนึ่งเข้าไปก็อีกใบนี่จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะประมาณนี้ข้างหนึ่งก็แบบนี้ทีนี้ก็พับเข้านิดนึงเพื่อที่เราจะทำการทำรูนะคะเจาะรูช่วยกันแกลนี้ก็ได้ตัดหนีบตรงนี้นิดนึงให้มันเป็นช่องนะคะนิดเดียวหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนมีที่เจาะก็ใช้ที่เจาะเจาะก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ใช้รูใหญ่ใช้รูเล็กนิดเดียวนะคะพอแค่สอดดิ้นได้เฉยๆนี่แค่นี้เองนิดเดียวทีนี้เราก็สอดดิ้นเข้าไปอุ้ยนี่ไหมคะประมาณนี้โอเคพอเราได้ใบแล้วก็ดัดตรงปลายนิดนึงให้มันโค้งๆเข้านะคะอันนี้ก็ค่อยๆทำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใบมันจะขาดเพราะว่าเราทำเป็นแฉกไปแล้วประมาณนี้นะคะก็พักไว้ก่อนทีนี้เราก็มาทำตัวนี้ค่ะในส่วนของตัวลูกสตรอเบอรี่เริ่มต้นจากริบบิ้นเราพับครึ่งนะคะทั้ง4เส้นเลยเสร็จแล้วขึ้นฐาน4ค่ะจับเส้นที่1นะคะตั้งขึ้นเส้นที่2คล้องนี้เส้นที่3ค่ะคล้องจากด้านล่างของเส้นที่2ขึ้นมาเส้นที่4ค่ะสอดตรงนี้นะคะสอดในรูของเส้นที่1เสร็จแล้วก็ดึงเส้นที่3ขึ้นมานะคะจะล็อกริบบิ้นได้ประมาณนี้ทีนี้เราให้เรานำตัวก้านของเราหรือว่าตัวจุกของเรานี่นะคะมาใส่ก็คือใส่มาในนี้เลยเอาฝั่งนี้นะคะฝั่งที่มีที่เรามัดน่ะขึ้นมาข้างบนใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกริบบิ้นแบบนี้นะคะให้มันขึ้นมาข้างบนนิดนึงดึงให้ตึงเลยนะคะดึงให้ตึงเสร็จแล้วขึ้นฐาน8ปกติเลยนะคะก็คือจับเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็พัดเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจากด้านบนพัดเฉียงลงด้านล่างให้เจ้าตัวนี้อยู่ตรงกลางนะคะดึงขึ้นมานิดนึงก่อนเส้นนี้พัดเฉียงลงด้านล่างหมุนนิดนึงค่ะเส้นสุดท้ายนะคะสอดล็อกริบบิ้นค่ะแล้วก็กดไว้เลยทีนี้ดึงลงมาเห็นไหมคะให้ตรงปมเรามันชิดกับตรงนี้พอดีเสร็จแล้วติดเทปใสนะคะทับไปเลยเพื่อกันหลุดไม่ให้จุกมันหลุดนะคะก็ติดไปเลยพอได้แบบนี้แล้วเอียงข้างแบบนี้ค่ะเอียงข้างแบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้ทำการขึ้นฐานเหมือนขึ้นฐานลูกส้มเลยนะคะ
ก็คือเอาเส้นที่เราถนัดเส้นหนึ่งเนี่ยค่ะจับขึ้นมาเสร็จแล้วหยิบเส้นที่2ค่ะวางทับด้านบนเส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3นะคะจับทั้งหมด4เส้นนะคะพอได้4เส้นปุ๊บปล่อยเส้นในสุดค่ะลงหยิบเส้นที่5ขึ้นวางทับปล่อยเส้นในสุดลงหยิบเส้นที่6ขึ้นทับปล่อยเส้นในสุดลงหยิบเส้นที่7ค่ะขึ้นทับปล่อยเส้นในสุดลงหยิบเส้นที่8ขึ้นทับนี่นะคะข้างล่างหมดแล้วนะคะเหลือข้างบน4เส้นปล่อยเส้นในสุดค่ะลงเหลือ3เส้นนะคะเส้นในสุดเส้นนี้ให้ทำการจับปลายนะคะจับปลายออกมาแล้วก็สอดวิธีการสอดก็คือสอดเข้าช่องนี้เลยนะคะเห็นไหมเดี๋ยวข้างบน2เส้นเส้นข้างในสุดนะคะจับปลายสอดตามเส้นเมื่อกี้ไปนะคะแต่ว่าให้ออกช่องถัดไปนี่เส้นสุดท้ายค่ะสอดตามเส้นเมื่อกี้ไปแล้วก็ออกช่องถัดไปอีกช่องนึงสังเกตดูนะคะว่ามันจะออกตับวางกันเสร็จแล้วเราก็ทำให้มันกระชับค่ะสำหรับตัวสตรอเบอรี่แบบนี้เราจะใส่เหรียญเลยนะคะก็คือขั้นตอนนี้ก็ใส่เหรียญเข้าไปเลยพอกระชับได้ที่แล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านมาอุ้ยขอโทษค่ะเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเราใส่จุกเข้าไปแล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะคะระวังว่ามันจะหลุดทีนี้ก็เก็บลูกส้มค่ะเก็บปกติเลยก็คือจับขึ้นมาเส้นหนึ่งแล้วก็นับไปทางขวามือ3เส้น1 2 3ก็จับเส้นนี้พาดข้ามไปเห็นไหมคะเส้นถัดไปก็จะวนทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะพาดข้ามมาด้านนี้นี่เส้นเมื่อกี้นะคะพาดข้ามมาก็ข้ามไป3เหมือนกันก็คือ1 2 3เนี่ยค่ะข้ามไปทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งหมด5เส้นก่อนเส้นที่3เส้นที่4นี้ใบมันอาจจะบังนิดนึงนะคะเส้นที่5โอเคพอได้5ใบแล้วนะคะ5ใบแล้วเส้นที่อยู่หลังสุดตรงนี้ให้ทำการสอดนะคะสอดหน้าช่องสุดท้ายช่องนี้หน้าเส้นสุดท้ายเส้นที่5เส้นนี้นะคะก็สอดตรงนี้เลยทะลุออกมาตรงนี้ก็เหมือนลูกส้มเลยนะคะกลมๆเลยนี่ก็สอดตามมาแล้วก็ออกช่องถัดมาเหมือนกันนี่ค่ะนี่นะคะพอเราได้กลมๆแบบนี้เสร็จให้เราพลิกกลับหลังมานะคะด้านนี้เอียงข้างแบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาทำตรงด้านตูดของมันนะคะก็คือให้เราจับเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนนะคะเสร็จแล้ว เราจะจับขึ้นมาอีก4เส้นอีก6เส้นเหลือไว้แค่เส้นเดียวนะคะเส้นที่1นะคะเส้นนี้อยู่ซ้ายมือเส้นที่2วางทับด้านบนเส้นที่3วางทับเส้นที่2เส้นที่4วางทับเส้นที่3เส้นที่5วางทับเส้นที่4เส้นที่6วางทับนะคะเส้นที่7วางทับนี่เราหยิบขึ้นมาหมดเลยนะคะหมดเลย7เส้นเหลือไว้แค่เส้นเดียวนี่นะคะเหลือไว้แค่เส้นเดียวเนาะเหมือนเดิมค่ะปล่อยเส้นในสุดลงกางออกแบบนี้แล้วก็ปล่อยเส้นในสุดลงนะคะหยิบเส้นที่8ค่ะวางทับด้านบนอย่างนี้เสร็จแล้วปล่อยเส้นในสุดลง
นะคะเหลือข้างบน6เส้น6เส้นนะคะเส้นในสุดค่ะเส้นนี้ให้ทำการสอดจับปลายนะคะสอดเหมือนเดิมค่ะเราจะสอดช่องนี้ช่องที่อยู่ด้านหน้าของเส้นสุดท้ายที่เราผ่านก็คือช่องนี้เลยสังเกตดูนะคะวิธีสอดคือเราจะสอดแค่ตัวนี้นะคะตัวนี้เราจะไม่สอดไปถึงตัวลูกส้มด้านในนะคะสังเกตดูดีๆเนาะมันจะมี2ชั้นสอดแค่สอดรอยด้านบนนะคะนี่เส้นที่1ต่อไปเส้นในสุดเส้นนี้สอดตามไปค่ะแล้วก็ออกช่องถัดไปนี่นะคะเส้นในสุดเส้นนี้สอดตามไปแล้วก็ออกช่องถัดไปนี่สังเกตดูนะคะเราจะไม่แหยกเข้าไปในรูด้านล่างนี้นะเราจะสอดลอยสอดลอยมาข้างบนแต่ว่าสอดผ่านตาม2เส้นเมื่อกี้ไปนะคะจะสองยากนิดนึงนะคะนี่ก็สอดตามไปเรื่อยๆนะคะสอดตามไปแล้วก็ออกช่องด้านหน้าไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะนี่พอเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเขาก็จะออกช่องใครช่องมันนะคะจะเป็นหลวมๆนิดนึงทีนี้ให้เพื่อนๆดึงค่ะดึงดึงเข้าแบบนี้พอกระชับแล้วเอ็นเกลียวเสมอกันแล้วนะคะให้เพื่อนพลิกกลับมาด้านนี้เสร็จแล้วนะคะทำการสอดเก็บสอดเก็บก็คือจับปลายนะคะสอดไปตามลายของเขาเลยนี่เขาก็จะทะลุข้ามมา3เส้นเห็นไหมนี่คะสอดตามลายไปเลยนะคะเหมือนเก็บลูกส้มเลยแบบนี้คือเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เหลือทิ้งนี่นะคะทีนี้ในส่วนของจุกตัวนี้นะคะแล้วก็ลองวัดดูก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้มันก็จะยังหลวมๆอยู่อย่างนี้เห็นไหมคะให้เพื่อนๆทำการติดเทปกาวอีกชั้นหนึ่งติดกาวสองหน้าอีกชั้นหนึ่งนะคะวิธีการก็คือเราจะตัดมานิดนึงนะคะประมาณนี้2ชิ้นติดก็คือติดเข้าไปตรงนี้เลยตรงใกล้ๆกับตัวดิ้นเลยนะคะประมาณนี้ไหมคะประมาณนี้แต่แล้วก็ลอกก็ดึงลงนะคะจะได้ประมาณนี้ถ้าตรงนี้มันยังโค้งไม่มากเราก็สามารถดัดได้อีกเรียบร้อยก็จะได้เป็นสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะเป็นแบบที่มี
ดินห้อยแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยโอเคเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะตัวสตรอเบอรี่ตัวนี้ก็จะไม่ยากเท่าไหร่ก็จะยุ่งยากแค่ว่ามันจะมีใบตรงนี้บางๆนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่ใส่ดิ้นแบบนี้ใส่เป็นหลอดก็ได้นะคะถ้าใส่เป็นหลอดก็คือเราสามารถทำเป็นตัวเปล่าแบบนี้ไว้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดไว้ทีหลังเดี๋ยวลุงจะลองติดให้ดูเนาะว่าทำแบบไหนโอเควิธีการของเรานะคะก็เหมือนเดิมเราก็จะทำใบแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ดัดปลายขั้นตอนทำลูกก็ทำเหมือนกันเลยนะคะเพียงแค่ว่าเราจะไม่ได้ใส่ตัวจุกของเขาตั้งแต่ขั้นตอนแรกแค่นั้นเองก็คือขึ้นฐาน C ขึ้นฐาน8แล้วก็ทำลูกส้มแล้วก็ทำสตรอเบอรี่ต่อได้เลยประมาณนี้นะคะนี่ลูกของเราเราก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะเดี๋ยวเข้าไปนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็ใช้หลอดแบบนี้นะคะหลอดเล็กๆขนาดเท่ากับหลอดนมเลยนะหลอดเล็กๆก็ตัดปลายแหลมจิ้มเข้าไปนะคะเดี๋ยวก็ไปแล้วก็ตัดปลายอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะว่าชอบสั้นหรือว่ายาวประมาณไหนปกติเราก็จะตัดอยู่ประมาณนี้นี่ประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นอีกแบบนึงประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าติดหลอดแบบนี้ส่วนมากเราจะหยอดกาวด้วยนะคะหยอดกาวร้อนเข้าไปนิดนึงเพื่อไม่ให้มันขยับหลอดได้อย่างนี้เนาะโอเคนี่ก็จะได้เป็นสองแบบประมาณนี้นะคะโอเคลองทำกันดูนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ